มาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องของการออกสลาก N3 ล่าสุดเรื่องของสลาก N3 ต้องมีการทบทวนใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าตั้งโจทย์เอาไว้ครั้งนี้มีการปรับแก้โจทย์ N3 นั้นจะต้องสามารถแก้ไขเรื่องของหวยใต้ดินและที่สำคัญจะต้องสู้กับหวยลาวและหวยเวียดนามได้ครับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานสลากไปทำการศึกษารูปแบบการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือ N3 ใหม่โดยมีจดใหม่ที่จะต้องแก้ไขก็คือการแก้ไขปัญหาใต้ดินและจะต้องสู้กับหวยของประเทศเพื่อนบ้านได้ดังนั้นต้องไปศึกษาตลาดเพื่อนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ซื้อมาปรับการออกสลาก N3 ให้ตอบโจทย์และตรงใจกับผู้ซื้อและต้องยอมรับความจริงว่าเป็นการเอาเงินนอกระบบกลับเข้ามาสู่ระบบไม่ได้เป็นการมอมเมาเพราะทุกวันนี้คนชอบเล่นหวยก็ยังคงเล่นอยู่ดีทั้งหวยลาวและเวียดนามสำหรับโครงการสลาก80บาทซึ่งเป็นจุดจำหน่ายสลากใบแต่ต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนและอาจจะต้องลดจำนวนสลากใบลงเนื่องจากสำนักงานสลากได้ปรับรูปแบบการขายสลากดิจิทัลโดยให้ผู้ขายสามารถเดินขายแบบแผงสลากบน iPad ได้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้นโดยจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ส่วนการเพิ่มจำนวนสลากดิจิทัลจะค่อยเป็นค่อยไปดูสภาพตลาดซึ่งคาดว่าในปีหน้าจะทยอยเพิ่มเป็น25ล้านถึง30ล้านใบจากงวดวันที่1พฤศจิกายน66มีสลาก22ล้านใบซึ่งการเพิ่มจำนวนจะส่งผลให้ราคาสลากใบนั้นปรับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากเดิมในตลาดขายใบละ110บาทถึง120บาทโดยปัจจุบันตกอยู่ที่ใบละ100บาทเนื่องจากว่ากลุ่มยี่ปั๊วนั้นเริ่มปรับราคาลงโดยเฉพาะการลดราคาขายส่งลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ใบละ85ถึง90บาท